มองว่าเป็นคุณหนึ่งที่แบบมีงานเยอะมากขอบคุณค่ะก็คือจริงๆแล้วที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีผลงานด้านเพลงเยอะขนาดนั้นค่ะถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องผลงานของตัวเองคือจริงๆแล้วแบบน้อยมากๆน้อยมากๆจริงๆค่ะแต่ว่าต้องขอบคุณแบบลูกค้าทุกท่านที่น่ารักกับหนูมากๆแล้วเลือกหนูให้แบบ represent แบรนด์ของเขาเพราะว่าเขาก็แบบว่าทำให้หนูได้มีงานออกมาเรื่อยๆแล้วก็ทำให้หนูได้มีคอนเทนต์มากขึ้นอย่างเช่นก็จะมีบางแบรนด์ที่เขาได้ให้หนูร้องเพลงประกอบโฆษณาด้วยซึ่งมันก็เลยทำให้หนูดูแบบเอ้ยมีเพลงเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็แบบรายการต่างๆที่หนูได้ไปออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบยังช่วยสปอร์ตหนูแล้วก็พาหนูไปเจอทุกคนในหน้าจออยู่ค่ะที่พรีเซนเตอร์เข้ามาอยากได้ค่อนข้างเยอะค่ะก็ไอซีเบอร์ลินก็เป็นปีแรกกับไอซีเบอร์ลินเหมือนกันใช่ค่ะก็รู้สึกดีมากๆค่ะแล้วก็หนูก็อยากจะ represent ทุกแบรนด์ให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ค่ะเพราะว่าในทุกๆแบรนด์ที่หนูรับหนูใช้จริงๆค่ะแล้วก็ชอบจริงๆถึงได้ทำงานด้วยวันจบแล้วใครยังว่างเฮ้ยว่างเยอะค่ะธรรมดาแล้วแอนลิเซตตอนนี้หลายคนโฟกัสว่าเราเป็นนักร้องหญิงคนหนึ่งที่มีรายได้สูงสุดในประเทศไทยไปแล้วนะหนูว่าไม่จริงค่ะเพราะว่าหนูอันนั้นอาจจะเป็นข่าวลือแบบว่าใช่เพราะหนูไปดูก็ค่อนข้างไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะเพราะว่าหนูก็เห็นคอมเมนต์หลายคนแบบว่าเขียนข่าวที่แบบเยอะทำงานเยอะใช่คือทำงานเยอะจริงแต่ว่าโอ้คงไม่ขนาดนั้นหรอกคือยอดฟอลในแต่ละเดือนที่คนติดตามมันเพิ่มขึ้นเยอะด้วยอะไรเงี้ยคนก็เลยจับต้องตรงนี้หรือเปล่าอาจจะด้วยค่ะแต่ว่าจริงๆแบบว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นค่ะทุกคนใช่ค่ะเรื่องงานอะไรอย่างงี้คือจริงๆหนูแค่โฟกัสว่าอยากให้ผลงานของตัวเองทุกอันหรือว่าที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ไหนให้ออกมาดีแค่นั้นก็พอแล้วค่ะเงินในบัญชีนี่คือรางวัลเออรางวัลเนี่ยหนูไม่มีตังค์ฝากแม่ตอนนี้ใช้ต้องถามค่ายหนูค่ะหนูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้เท่าไหร่เพราะว่าปกติหนูก็แบบไม่ค่อยรู้เรื่องเนี้ยค่ะใช่ต้องถามค่ายแม่ดูให้ด้วยค่ะแต่ว่าส่วนมากแบบค่ายจะเป็นคนรับอะไรเงี้ยจัดการให้ใช่ค่ายจะเป็นคนจัดการค่ะหนูก็เลยหนูอยากได้อะไรจะมีจากใครคะเวลาคือหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยช้อปปิ้งค่ะใช่เอาจริงๆเลยคือหนูจะใช้ของที่แบบแฟนส่งมาให้หรือว่าพี่ๆแฟนคลับส่งมาให้ค่ะเพราะว่าเหมือนพี่ๆเขาก็จะให้ของเราเยอะแบบว่าเสื้อผ้าด้วยหรือว่าบางทีแบบมีขนมข้าวบ้างอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ใช้ของเขาตลอดแต่ดูแล้วตอนนี้หนูมีเวลาใช้เงินมั้ยลูกหนูอยากเก็บตังค์ด้วยหนูอยากเก็บตังค์ด้วยคือเหมือนหนูตอนหนูโตขึ้นนะคะอยากเริ่ม business ของตัวเองด้วยก็เลยคิดว่าใช่ค่ะหรือว่าจริงๆอยากซื้อบ้านของตัวเองซื้ออะไรเงี้ยค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่เงี้ยเลยไม่ได้ spend แบบขนาดนั้นอยากสร้างให้มันเป็นสิ่งไว้ให้กับเราในอนาคตใช่ค่ะอยากเก็บไว้แอบหยอดกระปุกไว้ป่ะใช่ค่ะหยอดกระปุกอยากทำแน่ๆพอเราห่วงงานหนักๆเนี่ยเรากลัวเรื่องของภาพซึ่งมันจะไม่ไหวทั้งเรื่องเรียนด้วยจะทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีช่วงประมาณปลายปีที่แล้วที่แบบค่อนข้างหนักมากๆค่ะแล้วก็เหมือนเป็นคอนซิมบ่อยๆแล้วก็ไม่สบายบ่อยมากๆแต่ว่ากลัวไหมก็กลัวอยู่ค่ะแต่ว่าหนูก็พยายามดูแลตัวเองอะค่ะพยายามแบบหนูรู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้หนูฮีลมากได้มากที่สุดคือการแบบไปเที่ยวเดินเล่นอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเหมือนหนูก็ไม่ได้สามารถทำงานแล้วกลับบ้านทันทีได้เลยค่ะรู้สึกว่ามันเศร้าไปถ้าหนูแบบทำงานเสร็จแล้วนอนเลยอะไรเงี้ยใช่หนูอยากมีเวลาไปแบบกินหมูกระทะบ้างทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยกินกระทะหนูชอบมากหนูกินไหมเหรอบ้านหนูเปิดร้านหมูกระทะเลยค่ะค่ะคุณน้าเป็นเจ้าของร้านหมูกระทะนี่ขนาดพวกพี่แค่หายใจนะนี่โอเคเนาะโอเคขอบคุณค่ะ